ู้ชมครับถ้าเกิดพูดถึงโรคที่มีชื่อว่า ALS หรือว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับได้ยินชื่อนี้หลายคนจะรู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่าโรคนี้เป็นยังไงนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรรวมไปถึงเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของโรคนี้หรือเปล่าซึ่งวันนี้เราจะมาขยายความถึงโรคนี้กันนะครับโอ้หลายคนได้ยินคำว่า ALS กล้ามเนื้ออ่อนแรงมันน่ากลัวจริงๆนะครับว่าทำไมมันถึงทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ขนาดนั้นแล้วมันมีอันตรายถึงขนาดที่ว่าได้ยินว่าทำให้เสียชีวิตได้เลยจริงไหมครับคุณหมอครับโรค ALS เนี่ยนะคะเป็นโรคที่อันตรายมากและส่วนใหญ่คนเป็นเนี่ยก็จะเสียชีวิตสัก 50% จะเสียชีวิตใน2ปีแรกโหคือมันเป็นโรคที่เดี๋ยวหมอจะพูดถึงโรคนี้ให้ฟังก่อน คนได้ยินคำว่า ALS ก็จะเอ้ยคืออะไรมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษถ้าเกิดพูดกันง่ายๆก็คือโรค กล้ามเนื้ออ่อนแรงครับก็คือทำไมมันถึงอ่อนแรงล่ะคะคก็คือเส้นประสาทเนี่ยมันเสียเส้นประสาทของเราเนี่ยมีตั้งแต่ในสมองลามลงยาวมาถึงไขสันหลังคือทั้งตัวเลยไหมทั้งตัวเนี่ยเสียหมดเลยเขายังหาสาเหตุไม่เจอนะคะว่าเกิดจากอะไรแต่เขามีการศึกษาว่าเกิดจากภูมิเป็นภูมิคุ้มกันไปทำร้ายตัวเองแล้วไปทำลายที่เส้นประสาทที่มาเลี้ยงตั้งแต่สมองถึงไขสันหลังแล้วก็เส้นประสาทนั้นนะคะมันจะส่งไปที่กล้ามเนื้อก็งั้นกล้ามเนื้อที่โดนเส้นประสาทนั้นเลี้ยงเนี่ยก็จะเสียด้วยก็ทำให้เหมือนกับว่าอ้าวอยู่ดีๆคนไข้มักจะบอกว่าเดินขาอ่อนแรงยกขึ้นเดินสะดุดบ่อยๆไม่มีแรงไม่มีแรงเดี๋ยวก็ใส่รองเท้าแตะหลุดทำไมรองเท้าหลุดเดินทำไมจะล้มเริ่มน่ากลัวแล้วนะนั่งลงลุกขึ้นไม่ไหวมือจะเคยกำอะไรได้กำไม่ได้แล้วบิดอะไรได้เปิดขวดน้ำได้ไม่มีแรงเริ่มแขนยกไม่ได้ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเริ่มมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงขึ้นมาซึ่งก็เขาบอกว่าผู้ชายจะพบมากกว่าผู้หญิงซึ่งยาทางการแพทย์เนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีการรักษาได้มีแต่ชะลอว่าเขามีการศึกษาว่าสารกลูตาเมตในสมองมันมากไปก็จะมียายับยั้งสารนี้ทำให้มันจากเจอเคยจะเสียเร็วเสียช้าขึ้นไป 3-6 เดือนแต่แค่ชะลออาการคนไข้ไม่ได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันเป็นโรคที่น่ากลัวเขาบอกว่าที่หมอพูดไปแล้วว่าเสียชีวิตเนี่ย 50% เลยใน2ปีแรกอีก 50% เสียไม่เกิน5ปีคนไข้จะโปรเกรสเร็วมากค่ะมาเจอหมอเนี่ยตอนนั้นคือยังพูดชัดยังอะไรได้แต่ยังจะพักผ่านไปอีกไม่เกิน3เดือนเริ่มกลืนน้ำลายไม่ได้แล้วน้ำลายกลืนอาหารไม่ได้แล้วมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะเส้นประสาทมันโดนทำลายเป็นสเต็ปไปค่ะท่านผู้ชมคะ เราพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่มันก็มีการพัฒนากันไปเรื่อยๆทางด้านการแพทย์ก็ไม่ยิ่งหย่อนกว่า เทคโนโลยีทางด้านอื่นๆนะคะนี่อวัยวะของคนเราเนี่ยมันก็ทำหน้าที่ของมันสำคัญตามหน้าที่ในแต่ละอวัยวะก็คืออย่างหัวใจก็มีหน้าที่เต้นสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายนะคะเอาเลือดใหม่ที่ได้ฟอกจากปอดนะคะมาเข้าหัวใจแล้วก็ฉีดไปเลี้ยงนะคะอันนี้ก็หน้าที่ของเขาไอ้ตัวที่ทำหน้าที่สูบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตรงเนี้ยก็เนื้อในของมันก็คือเป็นเซลล์นะคะไตมีหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายนะคะตัวที่ทำหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายเนี่ยโดยผ่านเนื้อไตตัวนี้ก็คือคนที่ทำหน้าที่นั่นคือเซลล์เนื้อในของมันนะคะทำหน้าที่เอาของเสียออกจากร่างกายนะคะตัวตับเนี่ยก็โอ้หน้าที่มันหลายอย่างนะคะอย่างที่เห็นคือขับพิษนะโอ้มากมายไก่กองแต่ละอันเนี่ยล้วนแล้วแต่ทำหน้าที่โดยเนื้อในของเซลล์ของมันทีนี้ถ้าหากเซลล์ตัวนี้เซลล์ที่เป็นส่วนประกอบเนี่ยมันเพลียมันล้าหรือมันอ่อนแอหรือมันเหี่ยวลงจนกระทั่งคุณภาพมันเนี่ยไม่สามารถจะทำหน้าที่มันได้เราก็เกิดโรคของอวัยวะนั้นอย่างไตเนี่ยมันเซลล์ของมันไม่สามารถจะขับของเสียออกจากร่างกายได้เซลล์มันเหี่ยวลงอันที่มันเต่งมันแข็งแรงเซลล์มันแข็งแรงเนื้อมันเต่งมันแดงเปล่งเลยเพราะเซลล์มันเปล่งเพราะเซลล์มันเหี่ยวหรือบางตัวก็ตายไปแล้วเป็นพังผืดเพราะฉะนั้นความสามารถในการทำหน้าที่คือขับของเสียออกมันก็ทำไม่ได้เต็มที่นั่นก็คือท่านก็เป็นโรคไตวายเป็นโรคไตจะเป็นกระดูกนะคะกระดูกเนี่ยมวลกระดูกเนื้อกระดูกเนื้อในเซลล์กระดูกเนี่ยมันเสื่อมไปมันพรุนไปมันเสียไปกระดูกท่อนที่มีเซลล์เสียไปเนี่ยมันก็บางลงมวลกระดูกบางลง
ก็หักง่ายเปราะง่ายมีความยืดหยุ่นน้อยลงนะคะก็เกิดโรคกระดูกทีนี้ถ้าหากเซลล์ตัวนี้เซลล์ที่เป็นส่วนประกอบเนี่ยมันเพลียมันล้าหรือมันอ่อนแอหรือมันเหี่ยวลงจนกระทั่งคุณภาพมันเนี่ยไม่สามารถจะทำหน้าที่มันได้ต้องการเพียงแต่ย้ำอย่างเดียวว่าสามารถที่จะซ่อมแซมเนื้อในของอวัยวะของเราที่มันป่วยจนเกิดโรคของอวัยวะนั้นๆเนี่ยให้มันแข็งแรงกลับมาทำหน้าที่ของมันใหม่ได้เขาเรียก refunction มนุษย์เราเนี่ยร่างกายเราจะแข็งแรงสมบูรณ์แบบได้เนี่ยหนึ่งอวัยวะที่ทำหน้าที่ความเป็นมนุษย์ทั้งตัวเนี่ยนะขับเคลื่อนทั้งวันเนี่ยนะฮะกับการป้องกันมีภูมิอวัยวะที่สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้ร่างกายเนี่ยไม่ถูกทำร้ายโดยเชื้อโรคที่เข้ามาจากข้างนอกและนี่คือการดูแลสุขภาพด้วยแนวทางชีวโมเลกุลเซลล์ซ่อมเซลล์ที่ไม่ใช่สเต็มเซลล์เน้นการซ่อมเซลล์ที่เสื่อมในร่างกายให้กลับมาฟื้นฟูได้อีกครั้งและเมื่อคุณมีเซลล์ที่แข็งแรงอวัยวะต่างๆในร่างกายก็จะแข็งแรงตามไปด้วยไม่ป่วยง่ายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะแต่หากใครที่ยังมีโรคภัยไข้เจ็บที่คิดไม่ตกหาทางออกไม่ได้และยังคงต้องทนกับอาการเจ็บป่วยในทุกๆวันเราอยากให้คุณได้ลองมาศึกษาแนวทางเซลล์ซ่อมเซลล์กับผู้เชี่ยวชาญโดยตรงณศูนย์ชีวโมเลกุลแห่งเอเชียถนนพระราม2ซอยพุทธบูชา5กรุงเทพมหานครโดยในทุกวันพุธที่1ของเดือนจะพบกับผลิตภัณฑ์ชีวโมเลกุลพร้อมกับการตรวจสุขภาพในราคาพิเศษโดยผลิตภัณฑ์ของศูนย์ชีวโมเลกุลจะมีบริการส่งไปรษณีย์ทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร092-247-1128และ086-509-6666ค่ะ